วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากมุมมองภาคประชาชนและผู้ที่ต้องปฏิบัติตามนะคะกฎหมายตัวนี้เรียกว่าเป็นกฎหมายใกล้ตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังจะบังคับใช้ในต้นปี65ซึ่งอันนี้ก็จะกระทบโดยตรงต่อหลายธุรกิจอุตสาหกรรมเลยดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงเราท่านๆต้องรู้ข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราคุยกันกับดร.กีรติพงษ์แนวมาลีนักวิชาการอาวุโสกฎหมายเพื่อการพัฒนาจาก TDRI นะคะดร.กีรติพงษ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.กีรติพงษ์คะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่าเป็นกฎหมาย PDPA ตอนนี้เนี่ยมีการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายออกไปเป็นปี65มองในแง่ดีก็อาจจะทำให้หลายๆภาคส่วนภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆได้เตรียมความพร้อมกันมากขึ้นนะคะทีนี้การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปในมุมมองของดร.กีรติพงษ์เนี่ยมองว่าตรงนี้จะมีส่วนดีหรือว่าจะมีข้อจำกัดอะไรมีผลเสียอะไรตามมาหรือเปล่าคะครับขอบพระคุณครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือที่เราเรียกได้ยินกันติดปากนะครับว่ากฎหมาย PDPA นะครับเป็นกฎหมายกลางนะครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะครับผมก็ขออนุญาตเท้าความให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับธุรกิจเนี่ยมีการใช้ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่เราทุกคนก็น่าจะคุ้นชินกันนะครับเวลาเราซื้อของอย่างนี้เราก็จ่ายบัตรเครดิตใช่ไหมครับเวลาประชุมก็ใช้วิธีการออนไลน์ทุกอย่างต่อไปนี้เนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลเพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการลูกค้านะครับทีนี้ถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็อาจจะเอาข้อมูลที่ได้จากเราเนี่ยไปหาประโยชน์โดยที่เราไม่ได้ให้ความยินยอมนะครับทีนี้อย่างที่กล่าวมานะครับPDPA เนี่ยมีการประกาศใช้เมื่อปี62นะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีการเลื่อนขยายเวลามานะครับจนล่าสุดเนี่ยPDPA จะมีการใช้บังคับจริงๆก็คือมิถุนายนปี2565ปีหน้านะครับเหตุผลหลักๆที่มีการเลื่อนเนี่ยเพราะว่าเพื่อต้องการลดผลกระทบจากโควิดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควิดทำให้ทุกภาคส่วนและผลกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการก็อาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เลื่อนเวลาออกไปนะครับเหตุผลที่ต้องมีการเลื่อนเนี่ยเพราะว่าการทำให้พร้อมกฎหมาย PDPA เนี่ยมันต้องเตรียมหลายด้านมากครับอย่างน้อยๆเนี่ยในทางวิชาการก็มีอยู่5ด้านหนึ่งก็คือต้องมีการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่มีเก็บนะครับสองต้องมีการประเมินเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลขององค์กรเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเป็นยังไงบ้างจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลจะต้องมีการสร้างกลไกและแนวทางรับมือถ้าเกิดมีข้อมูลเยอะแล้วก็ต้องสร้างความตระหนักรู้นะครับทีนี้ในแง่ข้อดีนะครับอย่างที่ท่านได้ถามตรงนี้นี่คือสิ่งสำคัญเลยที่องค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆเจ้าของธุรกิจต่างๆก็ต้องเตรียมระบบต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือตรงนี้ด้วยใช่คืออย่างที่ได้เรียนไปก็คือข้อดีเนี่ยก็คือว่ามันจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นมีลมหายใจต่อขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยในการปรับตัวก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับการปรับตัวเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมหลายด้านมากต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะช่วยนะครับช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเวลาในการเตรียมมากขึ้นนะครับแต่ว่าครับในแง่ข้อเสียนะครับในแง่ข้อเสียเนี่ยมันก็มีเพราะว่าการเลื่อนบังคับใช้ออกไปเนี่ยนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยเราจะขาดหรือว่ากลไกหรือเครื่องมือกลางหลักในการกำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรรัฐหรือเอกชนอย่างจริงจังนะครับแม้ว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยจะมีประกาศออกมานะครับบ
บอกว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนก็ตามนะครับแม้ว่ากฎหมายนี้จะเลื่อนแทรกไปก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดแต่อะไรก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดสภาพบังคับอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยก็คือว่าถ้าหากผู้ประกอบการไม่ระมัดระวังนะครับเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้โดยไม่ความยินยอมหรือนอกวัตถุประสงค์นะครับหรือมีข้อมูลรั่วไหลออกไปทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าเราจะไม่สามารถบังคับหรือเอาผิดตามกฎหมายฉบับนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงมากมากครับทีนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแล้วก็ทางภาคธุรกิจด้วยในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะคือในต่างประเทศนะครับเคยมีการศึกษาว่าหากต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับในองค์กรที่มีขนาด 10,000 คนเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อย2ปีครับแล้วก็ในแง่ของผลกระทบนะครับของการละเมิดกฎหมาย PDDA เนี่ยในต่างประเทศก็มีการศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลกระทบกับเจ้าของข้อมูลนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ประกอบการเอาข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้อนุญาตใช่ไหมครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวองค์กรธุรกิจด้วยครับยังไงล่ะครับในต่างประเทศในเมื่อปีประมาณปี2018มีโรงแรมขนาดใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงโรงแรมหนึ่งปรากฏเหตุว่าข้อมูลมีการรั่วไหลครับโดนแฮกปรากฏว่าทันทีที่ข้อมูลรั่วนะครับราคาหุ้นตกไปเลยครับ 7% แล้วก็รายได้ของธุรกิจเนี่ยลดลง 30% ครับมีการประเมินว่าโรงแรมเนี่ยสูญเสียประมาณเกือบ4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวนะครับองค์กรเนี่ยก็จะต้องเสียสตางค์เสียงบประมาณเพื่อที่จะกู้ความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมาอีกนะครับซึ่งใช้เม็ดเงินมหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้นะครับหรือบังคับใช้ไม่ได้มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากจะผลกระทบกับประชาชนที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยผู้ประกอบการเองก็รับผลกระทบด้วยเช่นกันครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปครับผมค่ะตรงนี้นี่ก็เลยมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการป้องกันข้อมูลให้ดีด้วยดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบปีที่กฎหมายจะบังคับใช้เนี่ยนะคะอยากจะให้คำแนะนำผู้ประกอบการหน่อยค่ะว่าถ้าจะต้องเตรียมความพร้อมในเวลานี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นนะครับว่าจะต้องเดินดำเนินการอย่างไรจริงๆเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะครับว่าจะต้องดำเนินการเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของธุรกิจเพราะบางธุรกิจเนี่ยก็ได้มีการวางระบบภายในที่เป็นมาอย่างดีนะครับมีข้อมูลต่างๆก็สามารถดูแลได้อย่างดีแต่บางธุรกิจก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าโดยหลักทั่วไปนะครับที่องค์กรธุรกิจมักจะดำเนินการคล้ายๆกันนะครับก็คือ 1. จะต้องมีการสำรวจก่อนว่าข้อมูลที่รับเก็บจากพวกลูกค้าเนี่ยนะครับมาจากทางไหนบ้างมาจากทางเว็บไซต์หรือว่ามาจากทาง Facebook หรือมาจากการกรอกเอกสารที่เป็นกระดาษนะครับต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นมาอย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าข้อมูลที่เอามาเนี่ยนะครับมีเกินความต้องการหรือว่าเกินวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะว่าการเก็บข้อมูลตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเน้นน้ำหนักสำคัญความสำคัญที่ว่าจะต้องเก็บเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นนะครับจะไปเก็บมากมายแก่กองนะครับรวมที่ไม่ได้ตอบโจทย์เนี่ยไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องระบบ security หรือความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่อง IT ต่างๆว่าต้องมีความพร้อมนะครับสามารถรองรับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลไม่ให้ถูกแฮกไม่ให้รั่วนะครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับจะต้องมีการจัดระบบภายในรองรับหากมีเหตุว่าข้อมูลนั้นมีการรั่วไหลหรือถูกแฮกจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการเตรียมตัวนะครับ
ค่ะอันนี้ก็คือภาคขององค์กรที่จะต้องเตรียมตัวปรับแล้วก็เตรียมตัวพร้อมรับกับกฎหมายที่จะบังคับใช้ทีนี้ในฝากของคนทั่วไปผู้บริโภคเราทั่วๆไปเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยกฎหมายยังไม่บังคับใช้ระหว่างนี้ควรจะป้องกันหรือว่าจะมีวิธีจัดการข้อมูลยังไงไปก่อนไหมคะครับส่วนของผู้บริโภคก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะเวลาเราพูดถึงการคุ้มครองข้อมูลเนี่ยเราก็มักจะมุ่งไปในทางที่เน้นบทบาทของผู้ประกอบการหรือองค์กรใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูลก็สำคัญเช่นกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในยุคปัจจุบันซึ่งธุรกิจเนี่ยเก็บข้อมูลของเราไปเยอะแยะมากมายนะครับบางที Facebook เนี่ยอาจจะรู้จักตัวเราหรือญาติใกล้ชิดเนี่ยมากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่สำคัญต้องระวังก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีการระวังในการใช้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าของตัวเองหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวก็ตามเราจะต้องมีการหวงแหนครับต้องระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆที่มันอาจจะสร้างผลกระทบกับเราในภายหลังนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังและอีกสำคัญเนี่ยเราในฐานะเจ้าของข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องหมั่นครับหมั่นตรวจสอบว่าเจ้าของธุรกิจที่เอาข้อมูลไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรนะครับเขาเอาไปใช้ประตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราขออนุญาตเราไว้หรือไม่นะครับเพื่อเราจะได้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของผู้บริโภคด้วยครับค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องเตรียมการป้องกันข้อมูลของตัวเองเอาไว้เหมือนกันนะคะจะได้ไม่ถือว่าถูกผู้ประกอบการหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวของเราที่ผ่านมา TDRI ก็มีส่วนที่จะช่วยผลักดันเรื่องนี้อยู่หลายประเด็นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ไปรับฟังความคิดเห็นเรื่องของร่างแนวปฏิบัติกันด้วยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่ไปฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนยังไงเขาเจอปัญหาอุปสรรคยังไงหรือเปล่าสำหรับเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับกฎหมายฉบับนี้นะคะครับต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่า TDI เรากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนเนี่ยอาจจะช่วยกันได้อย่างที่ได้ฟังว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีกฎหมาย PDDA ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่า ยังไม่ได้บังคับใช้ต้องรอถึงปีหน้าถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ตามครับแต่ว่าปัญหาก็คือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังขาดรายละเอียดครับยังขาดรายละเอียดในแง่ของวิธีการปฏิบัติในการเก็บข้อมูลรักษาข้อมูลการใช้ข้อมูลแล้วก็การทำลายข้อมูลซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปัญหาของกฎหมายก็คือกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นหลักการใหญ่นะครับแล้วก็มีกำหนดกลไกไว้แต่ในแง่มิติของการตีความในการใช้งานมันมีปัญหาเยอะเพราะว่ามันยังไม่มีขัดยังขาดรายละเอียดหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นด้วยข้อจำกัดดังกล่าวนะครับTDI จึงได้รับการมอบหมายครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับให้ไปเป็นที่ปรึกษานะครับในการจัดทำร่างแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายสาขาอุตสาหกรรมครับในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยนะครับเราในเรื่องนี้ก็จุดประสงค์หลักก็คือการจัดทำร่างแนวปฏิบัติสำหรับการประมวลข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมใช้แล้วก็ทำลายข้อมูลเราขอบเขตการศึกษาเนี่ยเราจะทำร่างแนวปฏิบัติรายสาขาทั้งสิ้น7สาขาเลยครับซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญมากประกอบไปด้วยสาขาสุขครับการท่องเที่ยวค้าปลีกอีคอมเมิร์ซอสังหาริมทรัพย์ครับการศึกษาขนส่งและโลจิสติกส์ครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐด้วยครับทั้ง7สาขาเนี่ยเป็นสาขาที่มีความสำคัญมากๆเลยครับเหตุผลที่เราเลือก7สาขาเนี่ยเพราะว่าทั้ง7สาขาเนี่ยนะครับเป็นสาขาที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากทั้งในแง่ของผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการครับอันที่สองเนี่ยแต่ละสาขาประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีหลายขนาดด้วย
มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งความพร้อมก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อันที่3แต่ละสาขาเนี่ยจะเป็นสาขาที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติกลางของเฉพาะสาขาครับไม่เหมือนกับเซกเตอร์อื่นเช่นทุกธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีของเขาละนะครับแต่ว่าแต่สาขาเนี่ยยังไม่มีของเองเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไม TDI ถึงเข้ามาช่วยครับแล้วขอส่วนนิดนึงครับโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะสิ้นสุดปลายปี64นี้นะครับดังนั้นเราจะมีการรับฟังความเห็นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จโครงการเนี่ยเราก็จะเสนอร่างเนี่ยให้กับสำนักปลัดกระทรวงดีอีนะครับเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการตั้งขึ้นนะครับเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไปครับอืมค่ะอันนี้คือสิ่งที่ TDRI ได้เข้ามาช่วยแล้วก็ได้มีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นไปทีนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเขาสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างไหมคะครับในแง่ของผู้ประกอบการนะครับที่เราได้มีการศึกษาเนี่ยนะครับปัญหาหลักของผู้ประกอบการก็คือว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยยังค่อนข้างขาดความพร้อมครับในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้ซึ่งแตกต่างกับผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งเขามีความพร้อมแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการค้าการขายกับต่างประเทศมีคู่ค้าต่างประเทศเนี่ยพวกนี้น่าจะต้องห่วงเขาเลยเขามีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของยุโรปครับเรียกว่า GDPR ถ้าท่านเคยยินนะครับค่ะดังนั้นอันนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องเตรียมปรับหลายเรื่องเหมือนกันสำหรับแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะมีข้อเสนออะไรจากผู้ประกอบการบ้างไหมคะครับย่างข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายหลักก็คือเราต้องการทำกรอบแนวทางตัวอย่างครับว่าถ้าแต่ละอุตสาหกรรมนะครับต้องการดำเนินการกิจการกิจกรรมประมวลผลและมีการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาจะต้องทำการอย่างทำอย่างไรอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างเช่นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับเวลาเราจะไปซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดเนี่ยเราก็ต้องเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับไอการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยบางทีก็กำหนดให้คนเยี่ยมเนี่ยต้องกรอกข้อมูลนะครับปัจจุบันเนี่ยบางแห่งเนี่ยขอเก็บข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้หรือไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับและแม้กระทั่งยังไม่ได้ซื้อบ้านนะครับก็ยังขอสเตทเมนต์ขอสลิปเงินเดือนซะแล้วนะครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะนะครับของร่างเนี่ยเป็นแบบนี้เราจะพยายามที่จะทำแนวทางกรอบตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าธุรกิจของท่านจะมีการเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลทำลายข้อมูลเนี่ยท่านควรดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกันต้องเรียนว่าร่างแนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่กฎหมายหลักนะครับไม่ใช่กฎหมายต้องเน้นย้ำแต่เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจจะยังขาดคนขาดเงินขาดที่ปรึกษาใช่ไหมครับเขาพอมาเปิดร่างแนวปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะทราบว่าถ้าเกิดเราจะดำเนินการเนี่ยเราจะต้องดำเนินการเช่นไร1 2 3นะครับก็จะเป็นตัวอย่างทุกคนเห็นครับค่ะตรงนี้ก็ได้เรียกว่าได้แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละสาขาแต่ละด้านนะคะแนวทางปฏิบัติตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือยังคะขณะนี้เราได้ทำการศึกษาแล้วก็จัดทำร่างแนวปฏิบัติเบื้องต้นเสร็จแล้วครับและตามกล่องในการศึกษาเนี่ยเราจะมีการรับฟังความคิดเห็น2 ครั้งครับเพื่อเอาข้อมูลแต่ละความเห็นเนี่ยมาปรับปรุงร่างให้มีความถูกต้องนะครับครอบคลุมเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นอาทิตย์ที่แล้วครับเราเพิ่งจัดรับฟังความคิดเห็นรอบครับได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างมากมายนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นผ่านการประชุมออนไลน์อย่างรับข้างเลยครับผม
ค่ะมีประเด็นอะไรจากที่ประชุมที่รับฟังความคิดเห็นที่ทางผู้ประกอบการเขาสะท้อนมาบ้างอะคะจากที่รับฟังเนี่ยผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเห็นด้วยนะครับกับร่างแนวปฏิบัติอันนี้เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากกฎหมาย PDA เนี่ยมันไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นร่างแนวปฏิบัติอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเข็มทิศนะครับเป็นกรอบให้ทุกคนเนี่ยสามารถดำเนินการได้ซึ่งทุกคนก็มีความยินดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้หลักแนวคิดว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในการเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลต่างๆขององค์กรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่านะครับจากการประชุมเนี่ยเราคิดว่าได้เสียงสะท้อนอยู่3อันครับที่คิดว่าเป็นเป้าหมายที่ทุกคนเห็นตรงกันหนึ่งก็คือว่าร่างแนวปฏิบัติเนี่ยจะสร้างแนวคิดให้กับผู้ประกอบการครับว่าควรดำเนินการอย่างไรนะครับอันที่สองร่างแนวปฏิบัติเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างมาตรฐานขั้นต่ำครับให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมว่าควรดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDA ในทิศทางเดียวกันครับแล้วก็อันที่สามที่สำคัญมากมันจะเป็นการช่วยสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนร่วมกันครับของผู้ประกอบการซึ่งจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการใช้กฎหมายนะครับสร้างความโปร่งใสทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลดีกับลูกค้าของเขาด้วยครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะได้กรอบแนวคิดแล้วก็ได้มาตรฐานได้ความชัดเจนจากการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่มีที่มาจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นอันนี้คือรอบแรกจบไปแล้วรอบสองนี่จะประมาณเมื่อไหร่คะรอบสองเราวางแผนว่าจะมีการรับฟังปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ถ้าท่านผู้สนใจนะครับสนใจที่จะร่วมรับฟังนะครับก็สามารถติดตามบนเว็บไซต์ของ TDI หรือ Facebook TDI ครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อก่อนการรับจัดประชุมนะครับเราก็หวังเป็นยิ่งครับว่าเราอยากให้มีคนเข้ามาประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นมากๆเพราะว่าเราจะได้เอาข้อมูลเนี่ยมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติให้สมบูรณ์แล้วก็ตรงความต้องการของผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมมากขึ้นครับค่ะค่ะหลังจากฟังความคิดเห็นครั้งที่2ช่วงปลายสิงหาคมแล้วก็จากนั้นคงจะได้นำมาจัดทำร่างกันคาดว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะสำเร็จ 100% นี่ประมาณช่วงไหนคะอาจารย์ก็ตามกรอบการศึกษาเนี่ยเราจะต้องส่งผลงานนะครับให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมประมาณปลายปีนี้ครับแต่แล้วก็ตามนะครับต้องเรียนว่าแนวปฏิบัตินี้เนี่ยยังไม่ใช่เรียกว่าผลผลิตสุดท้ายอย่างเดียวเพราะว่าร่างนี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนี้อีกนะครับแล้วคณะกรรมการก็จะต้องเอาไปพิจารณาอนุมัติแล้วก็ประกาศทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทีนี้อยากจะเรียนผู้ฟังนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับต่อการแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่เราได้ประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านสามารถนะครับเข้าเว็บไซต์ของ TDI ได้นะครับตอนนี้เราไปโพสข้อมูลในนั้นแล้วก็จะมีร่างแนวปฏิบัตินะครับแล้วก็มีแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นท่านจะเข้าไปแล้วก็กรอกได้นะครับแล้วก็ส่งให้ TDI จนถึงวันที่13สิงหาคมนี้ครับท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับการรับฟังความเห็นรอบที่1ครับเราจะเปิดถึงวันที่13สิงหาคมนี้ครับก็วันศุกร์นี้มีเวลานะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกับร่างนี้ได้จากเว็บไซต์ของ TDRI นะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.กิรติพงษ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะด
ดร.กีรติพงษ์แนวมาลีนะคะนักวิชาการอาวุโสกฎหมายเพื่อการพัฒนาจาก TDRI ค่ะสำหรับเรื่องของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA จะบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมเลยดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทาง TDRI ก็เลยมีการจัดรับฟังเรื่องของความคิดเห็นจากทุกท่านเลย2รอบด้วยกันนะคะจะได้นำมาสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับ Personal Data Protection Guideline เรียกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่างๆมีทั้งหมด7ด้านด้วยกันท่านที่สนใจก็เข้าไปติดตามได้นะคะไปให้ความเห็นกันได้ในเว็บไซต์ของ TDRI ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ